ขอถามเมื่อกี้ก่อนชอบมากเลยทำไมยืนฝั่งเดียวกันเนี่ยก็คุยกันเมื่อกี้ว่าเหมยสวยมุมไหนสวยมุมนี้แล้วพี่ก็สวยมุมนี้แต่งั้นก็ยืนกันอย่างนี้แหละสัมภาษณ์กันอย่างนี้ให้น้องสวยก่อนโอเคให้หนูนะคะวันนี้ขอวันหนึ่งน้องมีมงอ่ะเจนนี่เป็นยังไงเขาเรียกว่าเหมือนแบบเคยเป็นหนึ่งในครอบครัวเราแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จแล้วจริงเมื่อกี้ตอนเจอกันวินาทีแรกอะน้ำตาจะไหลเว้ยแต่เราแบบเอออย่าร้องเลยเดี๋ยวมันจะเลอะแล้วเดี๋ยวออกรายการเราจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะแล้วก็จริงๆตั้งแต่เจอดราม่าก็ไม่ได้กล้าออกตัวแรงเอาจริงๆนี่ยังได้มงมาก็ทักไปแสดงความยินดีแล้วแต่ยังไม่กล้าโพสต์มากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เองก็กลัวแบบเออเดี๋ยวไปเกาะหากระแสจากน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความยินดีก็ขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้แสดงความยินดีไม่ร้องไม่ร้องแล้วเราที่ผ่านมาเราให้กำลังใจน้องยังไงบ้างเพราะว่าน้องเนี่ยคือเขาเรียกว่าโดนทัวร์ลงหนักมากเอาจริงๆทุกครั้งที่โดนทัวร์ลงพี่ดีใจนะเพราะว่าเจนนี่ก็อยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าโดนทัวร์ลงแต่อยู่ที่ว่าเราแบบจะก้าวผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทัวร์ลงข้อดีก็คือเราก็มีกระแสมีดราม่าใช่ไหมสุดท้ายอ่ะพอมันผ่านไปแล้วถ้าเราพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราดีขึ้นเราไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะหันกลับมาแบบรักเราเองอะไรอย่างนี้และเชื่อว่าจากการที่สัมผัสเหมยมานะคะเหมยเป็นเด็กดีมากแล้วก็เรื่องของมงหรือไม่มงเนี่ยเหมยไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาหรือว่าเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาเลือกใช่ไหมคะที่เหลือเหมยก็แค่แบบรับฟังนะแล้วก็อย่าไปเถียงอย่าไปตอบโต้เพราะว่าแฟนนางงามก็มีสิทธิ์วิจารณ์ในมุมมองของเขาเนาะว่าเราอาจจะไม่ตรงเทสอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณเลือกไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เหมยแบบมูฟออนแล้วก็พูดกันเมื่อกี้เลยว่าอย่าแบบไปจมปลักเยอะไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะยิ่งมองว่าเนี่ยเห็นไหมไม่เหมาะไม่สดใสอะไรเราต้องมอบความสดใสกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่เจนนี่รู้สึกไงบ้างเพราะว่าแฟนนางงามบางคนเขาก็บอกว่าที่เหมยยังเข้าได้มาลึกขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะเราด้วยที่ช่วยสร้างกระแสให้น้องถ้าเจนนี่มีเส้นนะส่งตัวเองประกวดแหละไม่มีพี่นวัดเขาเป็นโอ้ยพี่รู้จักก็จริงแต่ไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์อะไรกับเขาเลยไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นค่ะแต่ทุกอย่างเกิดได้3 2 1แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะตัวเหมยเองถ้าเหมยไม่ไลฟ์ทุกวันไม่มีชาวด้อมไม่มีกระแสพี่นวัดเขาก็คงมองไม่เห็นหรอกแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมว่าตอนอยู่ค่ายไม่ได้ดังขนาดนี้นะคือหนูก็แค่แบบเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆดีกว่าเนาะสุดท้ายเขาก็มาได้ด้วยตัวเขาเองค่ะเหมยแล้วมีโอกาสอยู่ข้างๆแล้วอยากพูดอะไรกับพี่เจนนี่บ้างก็พี่ชูอยากขอบคุณค่ะเพราะว่าถ้าจะพูดว่าเกิดมาจากพี่เจนนี่เลยก็ได้เพราะว่าเริ่มแรกเลยคือไม่มีใครรู้จักเราเลยแต่ว่าขอบคุณฉันประมาณ 1,800,000 ครั้งหลายๆคนรู้จักหนูในนามเหมยได้หมดถ้าสดชื่นถึงว่าจะไม่ได้แบบโอ้โหระเบิดระเบ้อแต่ว่าส่วนศูนย์จากศูนย์มาจากพี่เจนจริงๆมาจากค่ายเพลงจริงๆแล้วก็มีแฟนเพลงติดตามมาจากค่ายเพลงก่อนที่จะเข้าประกวดด้วยค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็คือกำลังใจจากพี่เจนด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนพี่เจนก็ซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะอยู่ในค่ายพี่เจนก็ดันน้องสุดฤทธิ์เหมือนกันพอมาประกวดปุ๊บพี่เจนก็ให้กำลังใจซึ่งหนูก็เข้าใจนะคะในมุมมองของพี่เจนคือเป็นพี่สาวคนนึงแค่แบบอยากให้กำลังใจอยากส่งน้องไปให้ถึงฝันคือไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่แบบมากกว่านั้นเลยคือเขาเป็นคนที่ให้เรามากๆให้เราเยอะมากๆมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดกับการที่พี่เจนจะโพสต์ให้กำลังใจเราอยู่แล้วคือเบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีการฝากไม่มีการอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่เจนทักแชทให้กำลังใจตลอดบอกว่าน้องเหมยสัมภาษณ์แบบนี้น้ำเสียงแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ดีไหมคือเขาจะคอยให้คำแนะนำมาโดยตลอดจนถึงหนูได้มงเขาก็พี่เจนก็ได้ทักมาให้กำลังใจทักมาแสดงความยินดีใช่ค่ะเจนนี่ถ้าเกิดจะให้เราวิเคราะห์ว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของน้องเพราะว่าหลายคนน่ะเขาจับจ้องว่าเหมยเนี่ยกลายเป็นลูกรักของพี่นวัดทั้งๆที่อาจจะไม่ได้มงใหญ่แต่ทุกครั้งเนี่ยโพสต์สตอรี่อะไรเงี้ยจะต้องมีเหมยอยู่ในนั้นเอกลักษณ์ของเหมยคือความสดใสมั้งคะแล้วก็ความขี้อ้อนน่ารักและหนูก็มองว่าคนที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอ่ะการน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ความขี้อ้อนอย่างเงี้ยมันจะสามารถทำให้เราอยู่ในวงการนี้ได้ยืนยาวอย่างเช่นถ้าเจนนี่เป็นเจ้าของค่ายเพลงเนาะก็เป็นอยู่แล้วเนาะถ้าเราจะเลือกเด็กคนนึงเข้ามาในสังกัดอ่ะเราก็อยากได้เด็กที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมยมีอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกถ้าเรื่องความสวยอ่ะพี่เราทำได้หมดอ่ะจริงไหมเราเข้าคลินิกเราไปศัลยกรรมเราก็ทำกันได้หมดแต่เรื่องความน่ารักที่ออกมาจากก้นบึ้งหัวใจตรงนี้มันอาจจะต้องฝังลึกมาตั้งแต่แรกแล้วคือต่อให้เราแสดงออกมาเนี่ยคนก็จะมองออกอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักสดใสขี้อ้อนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้ว
ยิ่งเขามาจากความลำบากเนี่ยยิ่งต้องน่าสนับสนุนเพราะว่าทำให้เขาแบบว่าสามารถต่อยอดครอบครัวต่อยอดชีวิตได้แล้วก็สำคัญยังมีเรื่องของพ่อใช่ไหมที่เขาอยากให้พ่อสบายอะไรเงี้ยเราก็แบบสตอรี่ชีวิตก็น่าสนใจการที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่านางงามคนอื่นจะไม่น่าสนใจนะอันนี้คือเราจำเป็นต้องพูดในมุมของเหมยเพราะว่าเรามีโอกาสได้พูดถึงเงี้ยค่ะก็อยากสนับสนุนน้องตรงนี้ค่ะตั้งแต่น้องอยู่ในค่ายที่ใส่น้องก็เป็นหนูบอกเลยว่าเหมยดีค่ะดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นผู้หญิงที่ตื่นสายตื่นสายใช่ไอ้ที่พูดผิดจริงเป็นผู้หญิงที่ตื่นคนแรกในบรรดาผู้หญิงของค่ายไม่ตื่นสายจริงๆแล้วคือตอนอู้ตายแล้วทัวร์ลงน้องละตื่นเช้ามาก็จะเห็นเขาแบบกวาดขยะทิ้งขยะอยู่ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราบางทีเราให้ตื่น10โมงนะแต่พอ8โมง9โมงก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาแล้วแล้วเหมือนไปคอนเสิร์ตอะไรเราแทบไม่ต้องไปตามอะไรเขาเลยเขาจะแต่งตัวเสร็จรอไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดเพราะตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็จะให้กำลังใจทุกคนตลอดแล้วเราจะเลือกบุคคลเข้าองค์กรเราดูที่ทัศนคติเป็นหลักเพราะว่าอยู่กับเจนนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ากันไม่ได้ก็ดราม่าใหญ่แน่ถ้าใครสังเกตว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีดราม่าเลยเพราะว่าเรามีบุคลากรที่แบบค่อนข้างที่จะมีความใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะน่ารักสุดท้ายเจนนี่อวยพรน้องหน่อยกับอนาเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งใหม่เขาสวงนางงามโอ้ยไอ้จริงดังกว่าพี่แล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าเรื่องความดังอ่ะเหมยดังแล้วแล้วก็เรื่องงเรื่องงานเนี่ยทางพี่นวัดเขาคงจัดเต็มอยู่แล้วขอให้ใช้ชีวิตในเส้นทางของบุคคลสาธารณะอย่างมีสติดีกว่าอย่าคิดว่าที่เจอทุกวันนี้มันคือหนักสุดนะพี่จะบอกให้ว่าเดี๋ยวมันจะมีหนักขึ้นเรื่อยๆจริงพี่เป็นอยู่ไม่เชื่อหรอก็ให้เหมยมีสติกับทุกอย่างแล้วก็ให้อภัยกับทุกๆคนที่เข้ามาในทุกๆรูปแบบที่ทำให้เหมยโกรธหรือเสียใจแล้วก็ให้ใช้ชีวิตบนเส้นทางนี้อย่างมีความสุขอย่าลืมว่าเราไม่ได้ดังตลอดชีวิตเราอาจจะดังแค่เดือนนี้วันนี้พรุ่งนี้หรือปีนี้ก็ได้ทำทุกวันให้ดีที่สุดเผื่อวันนึงที่เราไม่ดังแล้วหรือไม่มีโอกาสแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเสียใจทีหลังแล้วก็ขอให้ดาวดวงนี้ไปสู่ความฝันอันสำเร็จในชีวิตที่วางไว้ในทุกๆประการค่ะขอบคุณค่ะ